เราไปดูกันที่สหราชอาณาจักรที่อังกฤษครับกำลังจะเปิดตัวเหรียญ1ปอนด์หรือว่าค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่เรารู้จักกันปลายเดือนมีนาคมนี้และเหรียญ1ปอนด์ที่เคยใช้กันมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับใช้กันมาแล้วถึง3ทศวรรษหรือว่า30ปีกำลังจะยกเลิกในเดือนตุลาคมนี้กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรนะครับนี่คุณผู้ชมลองดูภาพนี้พร้อมๆกันก็จะเป็นเหรียญ1ปอนด์รูปแบบใหม่ใช้ได้28มีนาคมนี้จะผลิตออกมา 1,500 ล้านเหรียญด้วยกันจุดประสงค์ที่ออกเหรียญใหม่ก็คือป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพที่ผ่านมาก็พยายามที่จะไปปลอมเงินเหรียญ1ปอนด์นี่แหละครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีวงนอกเป็นสีทองที่คุณผู้ชมเห็นนะครับส่วนสีทองนี้เป็นโลหะนิกเกิลผสมกับทองเหลืองวงในจะเป็นโลหะชุบนิกเกิลมี12เหลี่ยมถ้าสังเกตดูดีๆนะครับและจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับภาพโปรแกรมคุณธนิการถ้าบิดหรือว่าถ้าเอียงมาหน่อยสัญลักษณ์เดิมที่เป็นสัญลักษณ์เงินปอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแล้วด้านหน้าของเหรียญก็จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 อยู่ด้วยนะครับก็เป็นเหรียญใหม่ที่ตอนนี้คนอังกฤษก็ตื่นเต้นกันครับ